สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโค้ชนาตรีอยากให้เป็นคลิปที่เป็นพลังแล้วก็เป็นความหวังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังบำบัดมะเร็งอยู่แล้วมีความกังวลใจกลุ้มใจเครียดกังวลว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะหายจากมะเร็งสักทีกลัวไม่หายกลัวทำไม่ได้คือสารพัดความกังวลมันจะเข้ามานะคะโค้ชนาตาลีก็เคยเป็นมะเร็งมาก่อนก็เข้าใจนะคะว่าจิตเราส่วนหนึ่งนะคะเราจะคิดว่าเอ๊ะเราทำได้เหรอมันจะหายไหมเนี่ยให้คุณมีอาการแบบนี้นะคะแบบว่าอนุญาตให้ตัวเองมีแต่ว่าอย่านานนะคะคือแป๊บเดียวนะคุณจะต้องคิดเสมอนะคะว่าคุณหายคิดอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะคะทีนี้นะคะโค้ชนาตาลีเนี่ยไม่อยากให้คุณกังวลเรื่องร่างกายของคุณมากนักสักเท่าไหร่ค่ะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไปนะคะคือแบบฉันไม่บำบัดฉันคิดว่าฉันหายแต่ว่าฉันไม่ได้ดูแลตัวเองก็ไม่ใช่นะคะคุณจะต้องบำบัดทั้งกายใจแล้วก็จิตวิญญาณ3อย่างนะสังเกตไม่ใช่แค่กายและใจนะคะกายใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราด้วยค่ะอยากให้คุณเน้นตรงที่เรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ด้านอารมณ์และจิตใจนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะคุณอาจจะเลิกกลัวความตายเลิกกลัวมะเร็งก็ได้นะคะคือฟังดูแล้วนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยทำไมโค้ชจะมาพูดอย่างเงี้ยมันคุณลองคิดดูนะคะเอาตรงๆความเป็นจริงร่างกายของเราเนี่ยถ้าคุณคิดแบบนี้ได้นะคะมันจะทำให้คุณลดความกลัวถึงเรื่องร่างกายของเราได้มากเลยนะคะร่างกายของเราตัวเนี่ยตัวตนอย่างเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเพียงแค่ภายนอกจิตวิญญาณของเราสิคะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะถ้าเปรียบเทียบนะคะลองคิดดูว่าถ้าคุณมีรถคันหนึ่งนะแล้วคุณขับรถคันนั้นมานานรถนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยนต์เหมือนร่างกายของเราตัวเราเป็นคนขับรถก็คือจิตวิญญาณของเรานะคะจิตวิญญาณของเราคือตัวตนที่แท้จริงของเราคือคนขับรถคันนั้นเสร็จแล้วรถเครื่องยนต์คันนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูแลมันก็เหมือนร่างกายของเราใช่ไหมคะถ้าคุณซื้อรถมาคุณได้แต่ขับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนแบบล้างรถดูแลเครื่องให้มันแบบสะอาดสะอ้านเครื่องยนต์มันก็ขับไปก็ติดๆขัดๆใช่ไหมคะเครื่องเสียคุณก็ต้องเปลี่ยนซ่อมเครื่องบ้างถูกไหมคะเช่นเดียวกันกับร่างกายเราก็ต้องดูแลร่างกายของเราให้อาหารดีๆเหมือนกันกับที่คุณเติมน้ำมันใช่ไหมเติมน้ำมันรถยนต์คุณก็มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ให้น้ำมันดีๆอ่ะถ้าไม่มีน้ำมันรถยนต์ก็เดินไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กินใช่ไหมคะร่างกายเราก็ไม่มีแรงก็ทำอะไรต่อไม่ได้เช่นเดียวกันทีนี้เวลาที่รถยนต์ถึงแม้คุณดูแลอย่างดีเลยนะคะสักวันหนึ่งเครื่องยนต์มันก็เก่ามันก็พังพอเครื่องยนต์พังคุณทำอย่างไรคุณไปซื้อรถยนต์คันใหม่ใช่ไหมคะทีนี้รถยนต์คันใหม่เนี่ยคุณมีรถใหม่ก็จริงแต่คนขับรถยังเป็นคนเดิมรถใหม่คุณอาจจะเปลี่ยนสีใหม่แต่สไตล์การขับรถก็เหมือนเดิมเพราะคนขับคนเดิมเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเปลี่ยนรถกี่คันการขับรถก็เหมือนเดิมเช่นเดียวกันร่างกายนี้นะคะถึงเวลามันก็ไม่อยู่กับเรามันก็ต้องไปนะคะคุณก็เปลี่ยนร่างเพราะฉะนั้นร่างกายของเรานะคะมันไม่เป็นของแท้แน่นอนมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นคือข้างในเราคือแบบจิตวิญญาณของเรานะคะคือโซลจิตวิญญาณของเราเนี่ยนั่นแหละค่ะคือตัวตนที่แท้จริงของเราเรามาอยู่ร่างนี้พอร่างนี้มันเสื่อมโทรมใช่ไหมคุณก็ไปเปลี่ยนร่างใหม่ที่เขาเรียกว่า reincarnation ก็คือการกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับที่คุณไปซื้อรถใหม่เวลาที่รถมันพังแล้วว่าประมาณนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดอะไรกับมันมากกับร่างกายนี้
แต่ไม่ใช่ฉันก็ไม่ดูแลเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันเวลาที่คุณซื้อรถดีๆมาคุณก็ต้องให้น้ำมันดีๆเปลี่ยนเครื่องยนต์เอาไปขัดล้างเอาไปดูแลเปลี่ยนเบรกให้น้ำมันเบรกเช่นเดียวกันเราก็ต้องดูแลร่างกายไม่งั้นขับรถไปมันก็ติดๆขัดๆอันนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูร่างกายเราดีใช่ไหมคะมันก็ไม่แข็งแรงก็เจ็บๆออดๆแอดๆเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะขอให้คิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแลดีแล้วทำอย่างเต็มที่คุณก็จะมีความสุขทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำเต็มที่แล้วในเมื่อร่างกายมันเสื่อมสักวันหนึ่งนะคะคุณก็ไปหาร่างใหม่ถ้าคุณคิดได้อย่างนี้นะคะคุณจะลดความกลัวน้อยลงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าอ้าวฉันไม่อยากจากร่างนี้ไปฉันอยากจะยึดมันไว้อยากจะอยู่ให้ได้นานที่สุดคุณก็ต้องกลับมาดูแลร่างกายให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้นะคะโฆษณาตรีอยากให้คุณดูแลจิตใจมากกว่าค่ะอยากให้คุณศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอารมณ์และจิตใจเมื่อไหร่ที่คุณลดความกลัวลดความเครียดต่างๆนานาปล่อยวางให้ได้คุณจะกลับมามีความสุขและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้คุณบำบัดโรคมะเร็งจากที่โฆษณาตรีศึกษามาจากหนังสือหลายเล่มจากตำราที่เรียนมาจากการเทรนมาจากหลายๆสถาบันแล้วก็ประสบการณ์คนที่เขาหายจริงๆนะคะคุณนอกจากว่าจะต้องหาความสุขในชีวิตให้เจอแล้วคุณจะต้องมีความสนุกด้วยค่ะโค้ชอยากเน้นตรงนี้นะคะว่าความสนุกคุณทำอะไรที่มันสนุกอ่ะโค้ชเป็นมะเร็งอยู่จะให้ไปมีความสนุกได้ยังไงมันสนุกไม่ลงก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณหาความสนุกในชีวิตไม่เจอไงคะจริงไหมคะลองกลับมาดูตัวเราเองนะคะว่าคุณเป็นมะเร็งได้อย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นสนุกแค่ตอนเด็กๆแค่นั้นเองเหรอหลายคนนะคะที่มาปรึกษาโค้ชแล้วถามโค้ชว่าโค้ชเนี่ยทำไมมันเป็นมะเร็งก็ไม่รู้โค้ชก็ซักถามหลายๆอย่างนะคะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่จะถามหลายๆคนเลยว่าคุณทำอะไรแล้วสนุกตอนเนี้ยเฮ้ยมันไม่รู้ว่าความสนุกมันหายไปจากชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่มันหายไปตั้งแต่แบบพอเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่มีความสนุกเลยนี่แหละค่ะขอให้กลับไปดูว่าคุณทำอะไรแล้วสนุกคือสนุกจริงๆนะไม่ใช่แบบว่ามาบอกว่าเฮ้ยเล่นหุ้นแล้วสนุก คือแบบเอาแบบเขาเรียกว่างานอดิเรกหรือทำอะไรที่แบบไม่ได้ใช้เงินเดี๋ยวยกตัวอย่างความสนุกนะคะเช่นบางคนเนี่ยปลูกผักสนุกดีนะบางคนไปเล่นดนตรีบางคนไปเล่นเปียโนเล่นกีตาร์บางคนร้องเพลงคาราโอเกะนะคะมีคลิปหนึ่งที่โค้ชไปสัมภาษณ์พี่แดงใช่ไหมเป็นมะเร็งที่รังไข่เนี่ยโอ้ยชอบร้องเพลงคาราโอเกะนั่นแหละค่ะเห็นไหมนั่นคือความสนุกคือความสนุกนี่คือแบบคุณหัวเราะได้เอางี้ดีกว่านะคะแยกให้ออกระหว่างความสุขกับความสนุกนะคะถ้าคุณทำสองอย่างนี้ได้นะมันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณหัวเราะมันจะทำให้ลำไส้ของคุณเนี่ยแบบดีท็อกซ์ไปในตัวเป็นการเขย่าลำไส้แล้วพอลำไส้ของคุณทำงานได้ดีการย่อยอาหารของคุณก็ไปได้ดีภูมิคุ้มกันของคุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วเวลาที่คุณหัวเราะที่คุณสนุกนะคะมันจะหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมาใช่ไหมฮอร์โมนนั่นแหละค่ะจะทำให้ภูมิคุ้มกันของคุณเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโลกภายนอกนะคะคุณพยายามสร้างโลกภายในของคุณให้มันแบบสุขสนุกเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่ารอให้มะเร็งหายแล้วค่อยมีความสุขจงมีความสุขให้ได้ก่อนแล้วมะเร็งถึงจะหายได้เพราะฉะนั้นคุณทำทุกวันให้มีความสุขแล้วสนุกสนานมีชีวิตชีวาใช้จินตนาการของคุณหรือคุณจะมีอุปกรณ์เล่นหลายๆอย่างนะคะคุณพยายามหาให้ได้ว่าอะไรที่คุณทำแล้วมีความสนุกนั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ที่คุณทำได้นะคะคุณก็จะลดความกลัวความเครียดลงได้ทันทีแล้วคุณก็จะเริ่มนอนหลับสบายแล้วทุกอย่างมันก็จะตามมาค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปให้กำลังใจฝากไว้สั้นๆ นะคะวันนี้ลองกลับไปคิดดูนะคะอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วสนุกนะคะอย่าลืมนะคะ
ดูแลรถของคุณได้คุณก็ดูแลร่างกายของคุณด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคนขับรถสำคัญกว่ารถยนต์ที่คุณขับค่ะ